ผู้ชมคะอุโมงค์เขาน้ำค้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั้นเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผ่านมากว่า40ปีนะคะวันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เปิดให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมติดตามจาก Gen Z Reporters ค่ะทางเข้าอุโมงค์ขอน้ำค้างที่ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาห่างจากที่ทำการอุทยานเขาน้ำค้างเพียงประมาณ4กิโลเมตรเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในอดีตหลังเคยเป็นฐานความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาหรือกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลมาเลเซียอุโมงค์ขอน้ำค้างเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยขุดด้วยกำลังคน200คนต่อวันใช้เวลาประมาณ2ปีในการขุดจึงแล้วเสร็จไข่ของเราอยู่ที่นี่ครับเพราะสร้างที่อุโมงค์คือหลุมหลบภัยของเราครับผมอยู่ในป่าครับก็เราฝังบริเวณมีระเบิดเยอะแล้วข้าศึกต้องเข้ามาใช้กองทัพบกหรือใช้ปืนใหญ่หรือใช้เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ยิงโรเก็ตต่างๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องขุดสร้างที่อุโมงค์ถ้ามีอะไรการสู้รบปะทะกันใช้อากาศหรือใช้ที่ปืนใหญ่ส่งมาส่งแล้วก็สุนมาที่นี่ระเบิดมาที่นี่แล้วก็ทุกคนเข้าซ้อนอยู่ข้างในที่นี่ปันจุดได้200คนครับเพราะฉะนั้นมีค่าต่อที่ความต่อสู้กันครับสภาพภายในอุโมงค์แห่งนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์จากการสำรวจพบว่าภายในแบ่งออกเป็น3ชั้นมีทางเข้าออกทั้งหมด16ช่องทางโดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆทั้งห้องประชุมห้องผู้นำห้องซ้อมยิงปืนห้องพยาบาลโดยเฉพาะห้องครัวยังคงพบเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นถังเสบียงเครื่องนวดแป้งเขียงหรือแม้แต่กระทะที่นี่ผมคิดว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มานะมันเป็นอุโมงค์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมันเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์มีหลายอย่างมีทั้งห้องยิงปืนห้องสนามเด็กเล่นห้องหุงข้าวห้องหม้อแป้งอะไรมีหมดเลยนะที่นี่มีหลายอย่างถ้าใครอยากจะมาดูให้มาเลยไม่ไกลหรอกจากนาทวีมานี่ก็30กว่ากิโลปัจจุบันอุโมงค์ขอน้ำค้างแห่งนี้ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมได้ศึกษาวิถีชีวิตของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตพร้อมทั้งได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอุโมงค์ของน้ำค้างแห่งนี้อีกด้วยนักศึกษาฝึกงานไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน